แย่ที่สุดขายอยู่หม้อแปลงระเบิดวัตถุดิบหมดเจอสิ่งแปลกปลอมในอาหารพนักงานต่อยตีกันในร้านถ้าคุณไม่พร้อมที่จะเจอปัญหานะอย่าเข้ามาในธุรกิจนี้ข้อแรกที่คุณต้องรู้ก็คือธุรกิจนี้มันไม่ได้ทำให้คุณรวยในระยะเวลาอันรวดเร็วแต่หลายคนคงเคยได้ยินว่าเฮ้ยทำร้านอาหารน่ะแม่งกำไร 50% เลยนี่วะไอ้คำว่ากำไร 50% ที่คุณหมายถึงอ่ะมันคือกำไรขั้นต้นเท่านั้นนะแต่ค่าใช้จ่ายที่คุณต้องมีหลังจากนั้นอีกอ่ะคุณต้องมีค่าเช่าคุณต้องมีค่าพนักงานคุณต้องมีค่าการจัดการคุณต้องมีค่าการตลาดค่าจีปาถะทั้งหลายสุดท้ายจริงๆแล้วร้านอาหารคุณจะได้กำไรอยู่แค่ประมาณ 15-20% ถ้าคุณบริหารจัดการดีร้านอาหารที่ลูกค้าคนไม่เยอะฉะนั้นกำไรแค่ 10% บางทีคุณอาจจะไปทำธุรกิจอื่นแล้วดีกว่าก็ได้ข้อที่2ก็คือถ้าคุณไม่พร้อมที่จะเจอปัญหานะอย่าเข้ามาในธุรกิจนี้ร้านอาหารไม่มีร้านไหนในประเทศไทยที่ไม่เคยเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่ร้านเล็กคุณก็เจอปัญหาอีกแบบนึงร้านใหญ่ระดับ MKO Ichi คุณก็จะเจอปัญหาอีกรูปแบบนึงปัญหาที่ผมเจอมันมีตั้งแต่เด็กไม่มาทำงานวัตถุดิบหมดเจอสิ่งแปลกปลอมในอาหารแย่ที่สุดขายอยู่หม้อแปลงระเบิดพนักงานต่อยตีกันในร้านปัญหาพวกนี้ที่คุณเจออ่ะมันจะเจอในทุกๆวันฉะนั้นถ้าคุณเจอปัญหานึงแล้วคุณปล่อยมันไปมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรื่อยๆแต่ถ้าคุณเจอปัญหานี้แล้วคุณค่อยๆหาวิธีแก้ไขปัญหามันปัญหาที่คุณเจอใหญ่วันนี้ก็จะค่อยๆเล็กลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายปัญหาบางปัญหาคุณไม่ต้องจัดการด้วยตัวเองละคุณให้พนักงานค่อยๆจัดการไปได้เลยข้อที่3ธุรกิจเนี้ยไม่มีเสือนอนกินคุณอย่าคิดว่าคุณจะทำร้านอาหารแล้วคิดจะให้รุ่นลูกดูแลต่อไปเรื่อยๆมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วเอาง่ายๆคุณยองย้อนกลับไปเมื่อสัก10ปีที่แล้วมีร้านอาหารไหนบ้างที่ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้เหลือน้อยมากผมเชื่อว่าเหลือไม่ถึง 5% ในตลาดตามสถิติ 70% ของร้านอาหารที่เปิดใหม่จะเจ๊งภายในปีแรกอีก 20% จะเจ๊งภายใน 2-3 ปีมันหมายถึงว่าธุรกิจที่อยู่เกิน 3-5 ปีเป็นต้นไปมีอยู่แค่ 10% เท่านั้นเองฉะนั้นอย่าคิดเลยว่าธุรกิจเนี้ยมันจะเป็นเสือนอนกินกว่าแต่ละร้านอาหารจะโตขึ้นมาได้ปัจจุบันเขาต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะเต็มไปหมดข้อที่4คนคือหัวใจของธุรกิจร้านอาหารอาหารน่ะมันไม่ได้ลอยออกมาจากครัวมาอยู่บนโต๊ะมันไม่ได้ลอยมาจากบนโต๊ะไปที่เครื่องล้างจานทุกอย่างมันผ่านคนมันผ่านพนักงานเสิร์ฟมันผ่านพ่อครัวหมดอยากให้คุณระลึกไว้เลยว่าคุณไม่ได้ขายอาหารแต่คุณกำลังขายบริการผ่านอาหารคนคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดในธุรกิจนี้ยิ่งคุณโตคุณจะต้องมีพนักงานเยอะฉะนั้นเราต้องปวดหัวกับการจัดการพนักงานตลอดเวลาแต่คุณจงรู้ไว้เลยว่าพนักงานเหล่านี้แหละที่จะทำให้ร้านคุณประสบความสำเร็จและขยายสาขาต่อไปได้ถ้าคุณมีระบบจัดการที่ดีพอคุณมีระบบเทรนนิ่งที่ดีพอข้อที่5ร้านอาหารต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคุณอาจจะเติบโตขึ้นมาร้านคุณมีชื่อเสียงขึ้นมาด้วยเมนูหนึ่งแต่ผ่านไปอีก2ปีหรืออีก1ปีข้างหน้าเมนูนั้นอาจจะไม่มีใครสั่งเลยก็ได้แต่ก่อนร้านขนมทุกร้านมันต้องมีฮันนี่โทสต์ปัจจุบันใครขายฮันนี่โทสต์คนขายไม่ได้ละยุคต่อมาร้านอาหารจะต้องมีบิงซูใครมีบิงซูขายดีแน่นอนปัจจุบันคุณขายบิงซูก็ไม่มีใครสนใจฉะนั้นเมนูนึงที่เคยขายดีอาจจะขายไม่ดีแล้วสิ่งที่คุณต้องทำคืออะไรคุณต้องคาดการตลาดให้ได้คุณต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการตลาดวิธีนึงที่คุณเคยทำแล้วเวิร์คโปรโมชั่นนึงที่คุณเคยทำแล้วเวิร์ค6เดือนต่อมาอาจจะไม่มีผลลูกค้าอาจจะไม่ได้เลยก็ได้ฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์ใหม่อ่ะคุณอย่าเดินทางเดิมเมื่อไหร่ที่คุณเดินทางเดิมคนอื่นก็เดินตามแบบคุณถ้าเขาเห็นว่ามันดีสุดท้ายคู่แข่งมันก็เยอะขึ้นดีมาลูกค้ากลับน้อยลงมันทำให้การขายของคุณก็จะแย่ลงไปด้วยข้อที่6แพชชั่นทำให้เกิดธุรกิจแต่ระบบอ่ะจะทำให้ร้านคุณเติบโตไปได้ทุกคนที่เริ่มต้นทำร้านอาหารทุกคนล้วนมีแพชชั่นทั้งนั้นแหละแพชชั่นสำหรับผมมันเหมือนน้ำมันอะน้ำมันที่คุณต้องเติมลงไปตลอดเวลาซึ่งน้ำมันก็มีโอกาสหมดน้ำมันหมดคุณก็หมดกันแต่ระบบที่ดีอะมันหมายถึงคุณมีเครื่องยนต์ที่ดีคุณมีแพชชั่นที่ดีแต่คุณมีรถไม่ดีมีเครื่องยนต์ไม่ดีอะคุณเหยียบแป๊บนึงเครื่องมันเหยียบเท่าไหร่ก็ไม่ไปแต่พอคุณมีระบบการจัดการร้านอาหารที่ดีคุณมีเครื่องยนต์ที่ดีมันจะทำให้คุณโตต่อไปได้เรื่อยๆผมเชื่อว่าตอนคุณทำไปครบปีที่3ปีที่5แพชชั่นคุณเริ่มหมดแล้วแหละเพราะคุณทำมาทุกอย่างที่คุณต้องทำแล้วแต่สิ่งที่มันยังทำให้ธุรกิจคุณเดินต่อไปได้คือระบบและนี่คือ6สิ่งที่คุณควรจะต้องรู้ก่อนที่คุณจะเข้ามาในธุรกิจร้านอาหารซึ่งถ้าคุณรับกับมันได้คุณพร้อมที่จะปรับตัวกับมันก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ธุรกิจนี้แล้วเดี๋ยว EP ต่อไปเราจะมาดูกันว่าไอ้แล้วร้านอาหารทำไมเขาถึงเจ๊งวะมันมีปัจจัยอะไรกันบ้าง